ไม่รู้นะแต่ใจผมเนี่ยถ้าดูท่าทีของพลเอกประวิตรจะเห็นว่ามันแก้วที่มันแตกไปแล้วมันไม่สมานเหมือนเดิมนะพี่เก๋ดูหน้ามีความแย่ป่ะจำได้ไหมฮะตอนที่เกิดเรื่องกันแล้วก็มีวันที่ใส่ชุดสีกากีเดินกันมา2คนอะแล้วพลเอกประยุทธ์ก็พอเห็นนักข่าวปั๊บก็ทำเป็นไปโอบไปกอดปิ๊กป้อมเฉยหน้าเฉยเดินขึ้นรถไปเลยไม่สนใจเลยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าก็พยายามที่จะสร้างภาพเพราะมันคงมีความสำคัญต่อตัวองค์พาพยพว่าไม่มีอะไรแต่ถามว่ารอยร้าวมันเกิดขึ้นมาแล้วไหมผมว่ามันเกิดมาแล้วภาพมันชื่นมื่นเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาของ3ปอครับประยุทธ์ประวิตรแล้วก็ป้อมซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็มีข่าวกระแสว่ามีรอยร้าวของพรรคพลังประชารัฐในช่วงตุลาช่วงพฤศจิกายนมีการวัดพลังกันแต่นี่อาจารย์พิษถ้าอยู่ดีผมเดินแล้วผมไปกอดอาจารย์พิษแบบเนี้ยจับพุงนะฮะฮะดูเขาสนิทกันเขาสนิทกันไม่รู้นะแต่ใจผมเนี่ยถ้าดูท่าทีของพลเอกประวิตรจะเห็นว่ามันแก้วที่มันแตกไปแล้วมันไม่สมานเหมือนเดิมนะพี่เก๋ดูหน้ามีความแย่ป่ะจำได้ไหมฮะตอนที่เกิดเรื่องกันแล้วก็มีวันที่ใส่ชุดสีกากีเดินกันมา2คนอะแล้วพลเอกประยุทธ์ก็พอเห็นนักข่าวปั๊บก็ทำเป็นไปโอบไปกอดปิ๊กป้อมเฉยหน้าเฉยเดินขึ้นรถไปเลยไม่สนใจเลยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าก็พยายามที่จะสร้างภาพเพราะมันคงมีความสำคัญต่อตัวองค์พาพยพว่าไม่มีอะไรแต่ถามว่ารอยร้าวมันเกิดขึ้นมาแล้วไหมผมว่ามันเกิดมาแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเห็นนะครับว่าการลงพื้นที่เนี่ยเราเห็นบิ๊กป้อมลงก่อนใช่ไหมบิ๊กป้อมลงก่อนแล้วก็โอ้โหลงพื้นที่อยุธยาสอสออะไรนะราชบุรีเมืองการขนไปมากมายขณะที่ประยุทธ์ลงมาจังหวัดไปแค่10คนแต่ว่าเมืองการอยุธยาไป50กว่าคนจะได้ไหมใช่แบบนั้นก็เกิดขึ้นแล้วคือมันเริ่มมีรอยร้าวแล้วก็มีการมองว่าเนี่ยบิ๊กป้อมเนี่ยเชียร์ธรรมนัสมากกว่าเพราะเป็นไม่มีการปลดก็พี่เก๋ลองคิดดูขนาดรัฐมนตรีตบเท้าไปนั่งคุยกันที่ห้องพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีความพยายามที่จะล้มคณะกรรมการการบริหารพรรคใหม่ทั้งหมดเพื่อที่จะเตะให้คุณธรรมนัสออกไปยังเอาไม่อยู่อ่ะบิ๊กป้อมวากทีเดียวอ่ะจำได้ไหมฮะจำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยที่ตอนนั้นมีทั้งรัฐมนตรีดีอีมีคุณสุชาติอะไรต่างๆมากมายก็ต้องมาทำเป็นมากอดขมขื่นกันนะฮะนะแล้วก็มีข่าวออกมาว่าบรรดาสามมงสามมิตรก็น้อยใจจะไปอยู่ที่อื่นอะไรทำนองเนี้ยนะแต่สิ่งนี้มันเห็นว่ามันไม่ใช่เป็นความขัดแย้งระหว่าง2คนนี้อย่างเดียวนะพี่เจ มันแสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งในชุดวิธีคิดด้วยที่พลเอกประยุทธ์ยังคิดว่าการบริหารประเทศมันยังจะต้องเป็นลักษณะของการที่แกลอยเหนือตัวหรืออยู่ปัญหาและนักการเมืองเป็นแค่โทษนะครับเป็นตีนเป็นมือเป็นไม้เพื่อให้ที่จะใช้ชักใหญ่ให้ตัวเองเนี่ย อยู่ในอำนาจต่อไปในขณะที่ผมคิดว่าพลเอกประวิตรเนี่ยพอมีหน้าที่จะต้องเข้าไปควบคุมส.ส.เนี่ยมันเจอความเป็นจริงของระบบการเมืองอ่ะพี่เก๋ถามว่าส.ส.ลงพื้นที่เตรียมตัวที่จะเลือกตั้งคราวหน้าเขาบอกกันเลยว่าจะเอาอะไรไปขายประชาชนใช่เพราะที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะนโยบายอะไรที่พูดก็ไม่ได้ทำนอกจากนี้ก็โดนด่ากับสามทัพกลับเข้ามาอีกและจะบริหารกันแบบนี้และเลือกตั้งคราวหน้าคุณจะมีนโยบายอะไรไปนำเสนอเพราะฉะนั้นมันชี้ให้เห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องแค่ความขัดแย้งระหว่างพลเอกประยุทธ์กับธรรมนัสซึ่งทำให้บิ๊กป้อมซึ่งอยู่ตรงกลางเดือดเนื้อร้อนใจไปด้วยแต่มันเป็นฐานวิธีคิดของระบบการเมืองที่ความเป็นจริงเนี่ยมันเริ่มที่จะเข้ามาเขาเรียกว่าบั่นทอนแล้วก็กัดเซาะนะครับการใช้อำนาจของพลเอกประยุทธ์และชี้ให้เห็นว่ามันไม่ได้ก่อให้เกิดผลดีอะไรกับใครทั้งสิ้นแต่ดูเหมือนว่าพอเรื่องของบัตรเลือกตั้ง2ใบผ่านแล้วต้องเดินหน้าแบบนั้นเนี่ยการที่จะต้องทำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของพลังประชารัฐจึงจำเป็นเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกใจอะไรที่สัปดาห์ก่อนการลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีใช่ไหมครับถึงต้องไปด้วยกันนะฮะแต่พลเอกประวิตรก็แบบมีอารมณ์นะเดินไม่ไหวบางที่ก็ไม่ไปบางที่ก็ไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยน่าสนใจทีเดียวนะฮะแต่ว่าที่ปล่อยภาพออกมาก็คือภาพของเมื่อน่าจะเป็นวันศุกร์ใช่ไหมครับที่ไปงานของกอรมน.งานกอรมน.เนี่ย3ปอที่เมื่อกี้เราเห็นนะงานออกงานพร้อมกันที่ในข้างๆออฟฟิศเราก็คือสโมสรทหารบกนั่นแหละมาแล้วเสร็จแล้วพอจบงานช่วงเช้าถึงไปกินข้าวกันไงซึ่งเป็นที่ภาพนั่งกินข้าวแล้วเห็นว่าเขาไปดูดวงดูดาวกันด้วยไงคือมีข่าวว่าไปดูดาวด้วยกันนะอาจารย์เพชรไปดูดวงเหรอฮะอาจารย์พิชไปดูดาวเหรอใครถามจริงนี่ก็นึกถึงคำพูดของทักษิณไงอะไรตาดูดาวเท้าติดดินเลยเกี่ยวอะไรหรอนี่ดูดาวพร้อมกัน3คนมาพบก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าพูดถึงดูดาวเนี่ยมีแต่ทุกคนไปดูดวงเห็นว่า3คนไปทำพิธีบ้างไปหาพระพุทธอิสระบ้างไปหาโหรวาลินบ้างจะเป็นแบบอย่างนั้นไงแต่ผมว่าจังหวะตอนนี้ยังไม่มีความขัดแย้งอะไรหรอกพี่เก๋เพราะว่าถ้า
ยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องมีการเลือกตั้งจริงๆเนี่ยบรรดาส.ส.ที่พอใจไม่พอใจอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะยังไม่ขยับขยั่งอะไรกันมากหรอกเพราะถ้าคุณก็เรียกว่าอะไรมีท่าทีนะตอนนี้ปั๊บคุณก็จะมีอันเป็นไปแบบร้อยเอกธรรมนัสใช่ไหมกาจันแหม่มเพราะฉะนั้นทุกคนอยู่นิ่งๆรับเงินเดือนไปก่อนทำงานไปก่อนทำงานไปก่อนแต่ผมคิดว่าพอมันถึงสัญญาณเอาอะสมมติว่าอยู่ได้ครบวาระใกล้จะถึงตรงนั้นแหละเราจะเห็นรอยร้าวเนี่ยแตกกันอีกรอบหนึ่งตอนนี้วิเคราะห์ไปก็เท่านั้นนะฮะเขาจะกอดกันบ้างเขาจะงอนกันบ้างอันนี้ไม่ใช่ประเด็นเพราะทุกคนยังสมประโยชน์อยู่ระดับหนึ่งก็คือปล่อยภาพออกมาให้กองเชียร์ใช่ดูว่ายังรักกันดีมีภาพย้อนให้ดูสักรอบไหมฮะภาพนั่งกินข้าวก็มีคนตั้งสังเกตว่ากินข้าวอะไรยังสวมหน้ากากกันอยู่เลยเนี่ยสวมหน้ากากใส่สูทอะไรอย่างเงี้ยอ๋อนี่กอดกันนี่กอดกันกอดกันบิ๊กป้อมเคืองนะมาพูงเขาเนี่ยมาคึงพุงเขาได้ไงมาเล่นพุงเขาได้ไงอาจารย์พี่โกรธไม่มีคนมาเล่นพุงอย่างเงี้ยนะฮะแล้วดูท่าทางแล้วเอาข้อจริงพลเอกประยุทธ์เองก็ไม่ได้เป็นคนชอบมีท่าทีอะไรแบบนี้นะมันเหมือนแบบมันถูกจัดขึ้นมาเฟื่องหน่อยจะเฟื่องหน่อยอ่ะที่สบายใจแต่อันที่จะวัดพลังกันมากกว่าก็คือวัดพลังของพรรคร่วมรัฐบาลครับหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเรื่องของการชี้ขาดให้ส.ส. 5คนสิ้นสมาชิกภาพไปนะครับต้องมีการเลือกตั้งซ่อมอย่างน้อยใน2จังหวัดนั่นก็คือที่สงขลาแล้วก็ที่ชุมพรใช่ไหมครับก็คือสงขลานี่ก็คือแทนตัวของคุณถาวรเสนียมแล้วก็ที่ชุมพรก็คือแทนชุมพลจุลไสก็คือเป็นพื้นที่ประชาธิปัตย์ทั้ง2อันนั่นแหละของคุณชุมพรยังอยู่นะครับโดยตอนที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งนะครับเพิ่มเติมนะให้ตามพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งซ่อมในส่วนของส.ส.เขตแทนตำแหน่งที่ว่างลงในอีก45วันตามกรอบของกฎหมายนะฮะและจากไทม์ไลน์ของการจัดการเลือกตั้งซ่อม2ส.ส.ที่ว่างอยู่เนี่ยนะฮะกกต.จะส่งพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งซ่อมไปให้รัฐบาลและมีกำหนดเข้าครม.ในวันที่14ธันวาเมื่อออกจากครม.ก็น่าจะมีการเลือกตั้งไปณวันที่16มกราคม6565ครับแต่คราวนี้เรามีข้อมูลย้อนให้ดูครับย้อนให้ดูเลือกตั้ง24มีนาภาพรวมในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งก่อนหน้านี้เราคิดว่าเป็นของประชาธิปัตย์ใช่ไหมครับปรากฏว่า50ที่นั่งในปี62ประชาธิปัตย์ได้เพียงแค่22เองนะจาก50แล้วก็โดนใครแซะไม่โดนฮะก็โดนพรรคพลังประชารัฐพรรคภูมิใจไทยพรรครวมพลังประชาชาติไทยไปเจาะในพื้นที่ของประชาธิปัตย์และผมว่านอกเหนือจากนอกเขตพื้นที่กรุงภาคใต้นะพี่เก๋กทม.นี่คือศูนย์พันนะครับนะขณะที่พรรคร่วมฝ่ายค้านนะครับทั้งพรรคประชาชาติพรรคก้าวไกลก็ชิงพื้นที่ส.ส.ในภาคใต้ของประชาธิปัตย์เนี่ยก็มาได้เช่นเดียวกันคือจากกราฟิกเราจะเห็นเลยนะครับว่าประชาธิปัตย์อย่างสงขลาเนี่ยก็ไม่ได้ยกจังหวัดอีกต่อไปนะครับพลังประชารัฐได้มากกว่าด้วยซ้ำนะฮะแล้วเขาบอกว่าหากโฟกัสนะครับในเขตเลือกตั้ง2ซ่อมเนี่ยนะครับของส.ส.ทั้ง2เขตคือเขต1ชุมพรซึ่งเป็นพื้นที่เดิมของคุณชุมพลจุลไสเนี่ยประกอบด้วยอำเภอเมืองชุมพรนะครับอำเภอบ้านอำเภอสวีนะฮะอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเขาบอกว่าตัวเขตตรงนี้นะครับคุณชุมพลจุลไสเนี่ยก็จะส่งคนที่ชื่อว่าคุณชาวลิตอาถานอดีตผู้สมัครส.ส.ชุมพรเขต1พรรคพลังประชารัฐลงโทษนะฮะพรรคพลังประชารัฐนี่ลงพูดง่ายก็คือนะตอนนี้เนี่ยคนนี้เขาทำงานกับคุณจุมพลแต่ความใกล้ชิดของเขาเนี่ยอยู่กับบิ๊กป้อมฮะแล้วข่าวลือของวงในเขาก็จะบอกว่าคุณจุมพลจุลสายเนี่ยในการเลือกตั้งคราวหน้าก็จะยกทีมไปลงกับพรรคพลังประชารัฐจะไม่ลงกับประชาธิปัตย์อีกแล้วก็เลยหลายคนสงสัยว่าคุณชวลิตที่บอกว่าจะลงเนี่ยจะลงในนามประชาธิปัตย์หรือพลังประชารัฐเพราะฉะนั้นมีโอกาสสูงอ่ะที่เขาวิเคราะห์กันก็คือว่าพลังประชารัฐอาจจะเบียดเข้ามามีส.ส.เพิ่มเติมมากก็หมายความว่าเขาจะไม่เกรงใจกันเพราะเป็นพรรครัฐบาลเหมือนกันก็จะลงก็มีความพยายามนิดนึงนะคุณชวนก็ออกมาพูดถึงมารยาททางการเมืองแต่ก็เป็นสิทธ์นะเขาจะลงก็ได้เขาไม่ฟังคุณไม่แต่ประเด็นคือผมงงไงมารยาทบ้ามารยาทบออะไรก็จะลงส.ส.แข่งกันมันต้องมีมารยาทหลีกันด้วยเหรอผมละงงแต่เขาออกจากพรรคด้วยนะเขาไม่ได้ว่าอยู่ในพักแล้วไปไล่คนอื่นออกนะไม่แล้วคราวนี้นะส่วนเขต6ที่คุณถาวรเนี่ยน่าสนนะครับเพราะว่าในการเลือกตั้งในปี62เนี่ยคุณถาวรได้ไป 29,000 แต่ว่าพลังประชารัฐได้ไป 19,000 พลังประชารัฐได้ไป 19,000 คุณถาวรได้ไป 28,000 ก็ห่างกัน 9,000 คะแนนนะฮะต้องรอดูว่าพลังประชารัฐจะส่งสมปองบริสุทธิ์จากพลังประชารัฐมาอีกหรือไม่นะฮะเพราะว่าตัวประชาธิปัตย์เห็นว่าจะส่ง
คุณสุภาพรกำเนิดผลหรือว่าคุณน้ำหอมรองนายกอบจสงขลาภรรยาของคุณเดชอิดขาวทองสสสงขลาประชาธิปัตย์ลงแทนคุณถาวรโอ้แต่เขาบอกพรรคพลังประชารัฐนี่เขาก็สู้นะไม่ง่ายนะแล้วก็มีอีกฟังก์ชันหนึ่งคือมีคนพยายามให้น้ำหนักอ่ะก็คือว่ามีกรณีของพรรคกล้าก็จะลงด้วยพี่เก๋อ้าวเหรอเพราะว่าเขาได้คนนั้นไปดิเพื่อนพลเอกประยุทธ์อ่ะใช่ไหมไปเป็นรองหัวหน้าพรรคกล้าเนี่ยนะฮะก็ต้องแสดงฝีมือกันหน่อยนะกล้าไหมกล้า move on อยากกล้าเรียกฉันว่าสลิมกล้าหน่อยวันซืนใช่ไหมอ่านข่าวขออย่าเรียกเราว่าพรรคสลิมก็ข่าวนี้วันนั้นนั่งทำบทกันอยู่ว่าเมียวส่งให้อาจารย์พิษอาจารย์พิโรธเถอะข่าวนี้ควรจะจะเหลือแล้วจะเหลือแล้วครับอ่ะรอดูการต้นปีหน้าเราคงจะได้เห็นนะครับว่าการที่พลังประชารัฐส่งคนไปวัดพลังกับประชาธิปัตย์เนี่ยรอยร้าวมันจะเกิดขึ้นหรือไม่เพราะว่ามีคนจับสัญญาณโดยแม่อาจารย์พิษอาจารย์วิโรจน์วันที่คุณประยุทธ์ลงพื้นที่สุพรรณงานนั้นเป็นงานมอบเงินประกันราคาข้าวใช่ซึ่งน่าจะเป็นโครงการของประชาธิปัตย์ซึ่งไม่มีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ไปเลยไปสักคนนึงแฮปเจอแฮปแต่ถามจริงเหรอพี่มันจะร้าวไหมกับประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์มีราคาอะไรจะไปร้าวกับพลังประชารัฐนั่นแหละสิถ้าพลังประชารัฐเป็นรัฐบาลชนะการเลือกตั้งประชาธิปัตย์ไม่มีทางเลือกหรอกครับเขาย่ำยีแค่ไหนก็ต้องยอมทั้งนั้นแหละฮะอยู่ต่อไปแค่ก่อนเลือกตั้งอาจจะปากกล้าหน่อยช่วงเลือกตั้งนะฮะและหลังจากนั้นก็งอเหมือนเดิมฮะ